หน้าโรงเรียนรื้อวันนี้คนเยอะผิดปกติจังเลยอ่ะอ๋อคงจะเป็นพนักงานขายประกันภัยมั้งล่ะมาเห็นเพื่อนๆที่เป็นยุวชนประกันภัยอ่ะเขาบอกว่าวันนี้อ่ะพี่ๆเขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับประโยชน์ของการทําประกันภัยให้ฟังอ่ะมาโหเขาเข้ามาขายได้เลยเหรอในโรงเรียนใช่ใช่มาแต่ไม่อย่าไปสนใจมันเลยบ้านเราอ่ะรวยอยู่แล้วไม่จําเป็นหรอกที่ต้องทําประกันภัยอ่ะอืมๆไปน้องคะสนใจทําประกันชีวิตมั้ยคะนี่นะคะเป็นรายละเอียดของทางบริษัทของเรานะคะน้องมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามพี่ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาตีถึงแล้วลงไปได้แล้วแป๊บหนึ่งม้ากำลังจะดูคลิปที่มันมีงูออกมาก่อนอะม้าตอนนี้มันดังมากเลยนะม้าไร้สาระจริงๆพอวันนี้อะม้ามีธุระนะมาต้องไปทำผมแล้วก็มานัดนายกอบต.ไว้อ่ะครับครับมาเออมาขอตังค์ในดี100จะไปพออะไรอ่ะมาจ้าเยอะจริงๆเลยเอาไป 1,000 มารีบเร็วๆอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะมาเราต้องประหยัดนะลูกได้ได้ครับมาตั้งใจเรียนล่ะครับครับโอ้กระถินเราขอโทษเราไม่ทันมองอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกตีเล็กไปเล่นกันเถอะไปอาตีอย่ายุ่งดีกับถิ่นเรากำลังเล่นเกมอยู่เฮ้ยอาตีฟังกับถิ่นก่อนอาตีนี่กับถิ่นสนใจทำประกันมากเลยนะเมื่อเช้าพี่คนแนะนำมาดีมากเลยนะกับถิ่นชอบอ่ะกับถิ่นว่าจะทำให้แม่อตีรู้ไหมว่าถ้าเจ็บอ่ะเขาก็ยังจ่ายแต่ถ้าตายอ่ะเขาก็ให้อตีตายก็เผาดีกับถิ่นเรื่องมากสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันชีวิตนะคะพี่อยากเชิญชวนให้น้องๆทำประกันชีวิตกับบริษัทของพี่นะคะบริษัทของพี่มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ยังดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอีกด้วยค่ะหากน้องๆสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะส่วนหากน้องๆเกิดอุบัติเหตุหรือครอบครัวของน้องๆเกิดอุบัติเหตุนะคะทางเราจะมีค่าจ่ายให้นะคะซึ่งน้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามได้ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะพี่ดูก่อนได้นะคะส่วนน้องๆผู้ชายคะนี่ค่ะอาตีนี่อาตีไม่สนใจเลยพี่เขานั่งอธิบายให้ฟังอยู่อ่ะก็เราจะเล่นเกมเงินกฐินไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แล้วแต่อาตีนะเกิดวันหน้ามีอะไรอ่ะเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวหนูสนใจนะคะเดี๋ยวหนูจะติดต่อพี่อีกครั้งนึงนะคะได้ค่ะส่วนน้องๆผู้ชายนะคะพี่ให้ไปดูก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้ดูสิแม่วันนี้มีประกันภัยรถยนต์เขามาแนะนำการทำประกันให้ด้วยอ่ะแม่กฐินว่ามันน่าสนใจนะแม่แม่ว่าน่าสนใจนะลูกแต่ว่าเราเก็บเงินไว้ใช้จ่ายก่อนดีกว่าไหมแต่ถ้าลูกอยากทำเราต้องช่วยทำงานนะลูกแล้วเก็บเงินแล้วไปทำประกันกันกตินินด้วยแม่งั้นตกลงเอาแบบนี้นะลูกโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำงานกันแล้วก็ช่วยกันเก็บเงินกินเราหิวแล้วอ่ะกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าเปิดเลือดตีกระถิ่นกินอะไรอ่ะไข่ต้มอ่ะอืมไข่ต้มไม่น่ากินเลยกินของเรากว่ามากระถิ่นกินไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกตีขอบคุณนะแ
มาดูซิค่าประกันเราได้เท่าไหร่แล้วลูกหูได้ตั้งหลายบาทอยู่นะแม่เราช่วยกันเก็บนะสิโอ้แม่ว่าน่าจะพอแล้วนะใช่กระถินว่าได้ทำประกันแน่แล้วคราวนี้อ่ะแม่เดี๋ยวลูกเอาเงินไปทำประกันนะได้จ้ะแม่เดี๋ยวกระถินจะเอาเงินไปพี่ที่ขอทำประกันนะแม่นะจ้ะเราจะได้มีประกันคุ้มครองตัวเองแล้วนะได้แม่ฮัลโหลม้าวันนี้ตียืมรถหน่อยนะพอดีตีจะไปดูหนังกับเพื่อนอ่ะนัดเพื่อนไว้ได้ได้ขับรถดีๆนะตีครับครับรักม้านะจุ๊บ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 กระถินกลับบ้านกับเราไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรตีเรากลับเองได้แน่ใจเหรอแน่ใจเออถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคโอเคเปลี่ยนเพลงดีกว่าเฮ้ยชนแล้วเฮ้ยฮัลโหลครับนี่กู้ภัยไหมครับตอนนี้มีเหตุเกิดรถชนที่หลังโรงเรียนทรายขาวถ้ารีบมาด่วนครับด่วนมากครับครับครับผมครับเจ็บจ้ะแขนคงหักรอผ่าตัดพรุ่งนี้นะลูกต้องแย่แน่ๆเลยเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะจ๊ะเราทำประกันไว้จ้ะแม่แต่แม่ให้หนูทำไม่ใช่หรอแต่กฐินทำให้แม่ยังไงล่ะกฐินสงสารแม่น่ะกฐินก็เลยทำให้แม่แต่เราอุตส่าห์เก็บเงินกันตั้งสองคนนะลูกแต่กฐินรักแม่กฐินไม่รักตัวเองหรอกกฐินรักแม่มากกว่าขอบคุณนะกฐินแม่รักกฐินนะลูกกฐินก็รักแม่จ้ะแม่เดี๋ยวแม่นอนพักก่อนนะเดี๋ยวกฐินโทรบอกประกันก่อน1186สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากประกันชีวิตนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่อาการเป็นยังไงบ้างคะก็มีแขนหักอ๋อคุณแม่ไม่ต้องกังวล นะคะทางเราจะมีสิทธิพิเศษรักค่ารักษาพยาบาล นะคะแล้วก็รายได้นะคะจะมีการชดเชยรายได้ให้คุณแม่นะคะขอบคุณนะคะค่ะกฐินขอบคุณนะลูกแม่รักลูกนะอติเห็นไหมเป็นเพราะเราประมาทตอนนี้อ่ะม้าไม่มีเงินพอที่จะมาซ่อมรถให้นะโรงงานปาล์มอ่ะก็โดนไฟไหม้ส่วนบ้านหลังนี้อ่ะม้าก็ต้องขายนะเราต้องอยู่เราต้องย้ายไปอยู่บ้านหลังโน้นน่ะไม่เอานะม้าตีอุตส่าห์ไปบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าบ้านเรารวยบ้านเราใหญ่แล้วไปอยู่บ้านตอกต่อยได้ยังไงอ่ะม้าตีไม่ยอมนะนี่ถ้าเราสนใจเรื่องประกันตั้งแต่แรกนะค่าซ่อมรถเขาก็จ่ายให้ลูกเจ็บเขาก็จ่ายส่วนโรงงานปาล์มของม้าก็มีค่าสินใหม่ทดแทนบ้างนะตีขอโทษม้าตีผิดไปแล้วจริงๆให้อภัยตีเถอะม้าไม่เป็นไรตีขอโทษม้าเนี่ยกฐินเราอะเกิดอุบัติเหตุรู้อย่างนี้นะเราเอาใบปลิวไปให้แม่ทำประกันภัยดีกว่าเขาอะมีค่าคุ้มครองด้วยงั้นเราอย่างนี้ดีกว่าสิเล็กเราว่านะเราเชิญพี่ประกันภัยเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราในโรงเรียนดีกว่าและเหมือนกับเป็นการเชิญชวนคนในชุมชนเนี่ยนะให้มาทำประกันในโรงเรียนกันและอย่างนึงเนี่ยหากเราเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะประกันชีวิตเนี่ยเขาก็คงจะก็เจอค่าเสียหายเราด้วยแหละใช่เราเห็นด้วยงั้นเราไปหาพี่ประกันกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ที่ได้เชิญทุกคนมาประชุมนั้นเรื่องการทำประกันภัยเนื่องจากตัวกระผมเองนั้นได้ประสบอุบัติเหตุเองเลยไม่ได้ทำประกันภัยไว้จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะครับส่วนดิฉันนะคะก็ได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับแม่ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันภัยก็จะชดเชยค่าเสียหายให้นะคะส่วนวันนี้พวกเราก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทปากพนังประกันภัยนะคะนี่นะคะเป็นเอกสารก่อนนะคะอ
ซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมาอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับความคุ้มครองของพ.ร.บ.นะคะค่าเสียหายเบื้องต้น 1. ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 2. ค่าปลงศพ 35,000 บาททั้ง2กรณีจ่ายไม่เกิน 65,000 บาทและ 3. กรณีสูญเสียอวัยวะจะได้รับสินใหม่ทดแทนตั้งแต่ 200,000 ถึง 300,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์